สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปโรนี้เราจะมาพบกับรีวิวรองเท้าวิ่ง On Cloud 4 3Y นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของออนเลยก็ว่าได้ที่ทำรองเท้าวิ่งหน้าเท้ากว้างแบบรุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมสำหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้จากคลิปโรนี้กันครับผมครั้งแรกของออนนะครับที่ทำรองเท้าวิ่งหน้าเท้ากว้างเพื่อคนเอเชียอย่างเราๆนะครับที่มีปัญหาหน้าเท้ากว้างไม่สามารถใส่รองเท้าวิ่งที่รูปทรงเรียวๆหรือว่ารูปทรงหน้าเท้าแคบได้นะครับผมใครที่ติดใจในออนคาว4 2นะครับตอนนี้ On Cloud 4 3ก็มาแล้วนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับมีการปรับ upper ใหม่นะครับเป็นผ้าตะข่าย engineer mesh นะครับมาพร้อมกับรูระบายอากาศรอบตัวรองเท้านะครับและที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยของ On Cloud 4 3ก็คือตัดในส่วนของโครงสร้างออกไปนะครับแล้วก็ลดการเย็บลดการใช้ตะเข็บต่างๆนะครับเพื่อความสบายเท้าลดอาการเสียดสีในเท้านะครับอย่างด้านข้างด้านนอกเท้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทปนี่หายไปเลยนะครับก็จะมีแค่ตรงปลายเท้าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ด้วยนะครับมีความสวยงามมีความเท่อยู่พอสมควรเลยด้านข้างเท้าด้านในเนี่ยก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับด้านในก็จะมีการบุผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแบบนุ่มๆด้านในนะครับผมตรงส้นนะครับตรงรอบๆข้อเท้าก็จะมีการเปิดข้อเท้ามากขึ้นเพื่อความสบายนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีการซัพพอร์ตตรงเอ็นร้อยไหวที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางก็ยังคงใช้โฟมฮีเลียนที่เป็นซูเปอร์โฟมของทางออนอยู่นะครับก็จะมีความนุ่มมีความเฟิร์มนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีพร้อมกับในรูปทรงเทคโนโลยีคาวเทคนะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางออนนะครับก็จะมาใช้บนพื้นชั้นกลางออนคาว4 3รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็พื้นยางชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับ On Cloud Boom นะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปเปิดตัวมาเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ยางลักษณะแบบเดียวกันนะครับพร้อมกับแผ่นสปีดบอร์ดด้านในนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองไปสวมใส่กันมาเนี่ยตัวหน้าเท้ากว้างเนี่ยได้ว่าทำให้เราสวมใส่ได้สบายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการสวมใส่รองเท้าวิ่งของ On นะครับใครที่หน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้เลยหรือว่าจะต้องเผื่อไซส์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับที่เป็นหน้าเท้ากว้างรุ่น Y เนี่ยจะกว้างกว่ารุ่นปกตินะครับอยู่ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับก็ทำให้เราสามารถสวมใส่ได้สบายขึ้นมีพื้นที่ตรงหน้าเท้ามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมตรงเชือกแล้วก็ลิ้นรองเท้าที่ค่อนข้างบางเนี่ยก็ให้ความรู้สึกสบายนะครับมีความกระชับมีความแข็งแรงที่ดีการระบายอากาศโอเคเลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายตรงส้นเนี่ยกระชับมากนะครับล็อกส้นเท้าได้ดีมากสามารถใส่วิ่งทำความเร็วได้อย่างไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกังวลกันไปเลยนะครับตรงลิ้นรองเท้าก็รับเข้ากับหน้าแข้งได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้เราไม่รู้สึกรำคาญหรือว่าอึดอัดอะไรนะครับโดยรวมเนี่ยอัปเปอร์ถือว่าโอเคเลยนะครับมีความกระชับที่ดีระบายอากาศกำลังดีแล้วก็หน้าเท้ากว้างขึ้นนะครับมาในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับฟีลลิ่งของพื้นชั้นกลางเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าใครที่ชอบพื้นเฟิร์มๆนะครับแตะพื้นแล้วก็ไปแตะพื้นแล้วก็ไปเนี่ยต้องคู่นี้เลยนะครับสามารถใส่วิ่งทำความเร็วได้อย่างดีนะครับใส่อินเทอร์วัลเทมโปต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับการตอบสนองที่ดีมากๆเพราะว่าตัวลักษณะโฟมของฮีเลียนเองนะครับก็มีความนุ่มเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่ามีความนุ่มเล็กน้อยแล้วก็หนักไปทางเฟิร์มซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งใครที่เคยได้ลองOn Cloud 4หรือว่าในส่วนของฮีเลียนหลายๆรุ่นมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าพื้นชั้นกลางของออนเนี่ยจะหนักไปทางเฟิร์มซะมากกว่าความนุ่มนะครับผมและด้วยการที่มีพื้นชั้นกลางคาวเทคมาชั้นเดียวแบบนี้นะครับจะทำให้ยิ่งเฟิร์มเข้าไปใหญ่นะครับจะไม่ค่อยนุ่มเลยหากใครที่มองหารองเท้านุ่มๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นการเน้นเฟิร์มนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีด้วยแผ่นสปีดบอร์ดที่อยู่ด้านในนะครับก็ทำให้การตอบสนองที่ดีมากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับแผ่นคาร์บอนนะครับสำหรับสปีดบอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นไนลอนทั่วไปนะครับ
ก็ช่วยเพิ่มการตอบสนองที่ดีแล้วนะครับผมอาจจะไม่มากเท่ากับแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ก็ทำให้เราตอบสนองได้อย่างดีนะครับผมสามารถทำความเร็วหรือว่าเร่งความเร็วได้อย่างทันใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองไปใส่มาเนี่ยสามารถวิ่งได้เกือบทุกเพซเลยนะครับผมมองว่าถ้าวิ่งช้าๆเนี่ยก็ยังวิ่งได้นะครับแต่ว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสไตล์แตะลงพื้นแล้วก็ไปนะครับใครที่วิ่งลงส้นเนี่ยก็จะได้ความนุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับตรงส้นนะครับเพราะว่าตรงส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนใครที่วิ่งช้าๆแล้วก็แบบสไตล์แตะแล้วไปแตะแล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าคนที่กล้ามเนื้อขายังไม่แข็งแรงนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำรุ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะต้องใช้แรงขาตัวเองพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งหากใครที่อยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถลองเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ได้นะครับค่อยๆสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปกับการสวมใส่รองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมในส่วนของพื้นยางชั้นนอกนะครับส่วนตัวเท่าที่ไปเจอมาหลากหลายสถานการณ์นะครับวิ่งบนพื้นปูนหยาบเดินผ่านพื้นกระเบื้องบ้างนะครับก็ให้การยึดเกาะที่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอพื้นกระเบื้องที่มีการเปียกน้ำนะครับอาจจะรู้สึกลื่นๆไปบ้างอยู่เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของความทนทานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่ง Daily Trainer ทั่วไปนะครับสามารถวิ่งได้ตั้งแต่ระยะ5กิโลจนไปถึงระยะมาราธอนนะครับผมแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังมีกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบรองเท้าวิ่งพื้นนุ่มๆนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมีความแน่นเฟิร์มได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับตัว Upper อะไรก็ล็อกกระชับได้ดีนะครับตัวรองเท้าเองก็มีดีไซน์ที่สวยงามเรียบหรูนะครับงานเนี๊ยบมากๆนะครับตามสไตล์ของสวิสแบรนด์เลยนะครับผมซึ่งการตัดเย็บงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะประณีตมากๆนะครับสำหรับรองเท้าของออนนะครับเป็นรองเท้าที่ดูสวยงามอีกคู่นึงแล้วก็เป็นรองเท้ารุ่นหน้ากว้างด้วยนะครับซึ่งออนคาวโฟร์3เองนะครับก็จะมีอีก2สีนะครับที่เป็นรุ่นหน้าเท้าปกตินะครับผมโดยสีดำเนี่ยจะเป็นรุ่นหน้าเท้ากว้างหากใครที่หน้าเท้าปกติแล้วชื่นชอบสีดำนะครับก็ต้องไปลองสวมใส่กันดูว่าหน้าเท้าคุณหลวมเกินไปหรือเปล่าจะต้องลดไซส์หรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองกันดูที่หน้าร้านนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย On Cow 4 3ทั้งรุ่นหน้าเท้าปกติแล้วก็รุ่นบายนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับผมที่ Left Runner Run to Paradise นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายรองเท้าวิ่งออนต่างๆนะครับในราคา 5,200 บาทใครที่ชอบรองเท้าแน่นๆเฟิร์มๆเอาไว้สำหรับวันทำความเร็วเนี่ยก็ On Comfort 3ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับและใครที่อยากได้รองเท้าที่ต้องใช้แรงขาตัวเองเพื่อเป็นการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อขาเนี่ย On Comfort 3ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีดีไซน์ที่สวยงามสามารถสวมใส่ออกไปร่วมกับชุดทำงานหรือว่าออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมีความคุ้มค่าต่อการซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้มาใช้งานนะครับสำหรับฟีลิ่งความรู้สึกการสวมใส่ของรองเท้าวิ่ง On Comfort 3Y คู่นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางออนประเทศไทยด้วยนะครับผมที่ส่งรองเท้าวิ่งสวยๆคู่นี้นะครับประสิทธิภาพดีๆคู่นี้มาให้กับทาง Sneaker Today ได้สวมใส่แล้วก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับและสำหรับใครที่ถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Sneaker Today กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ